ไก่เกี่ยววันนี้เป็นไงบ้างสำหรับบรรยากาศเหรอครับบรรยากาศเป็นยังไงครับพี่เจบรรยากาศก็ไปในทางที่ดีครับทิศทางที่ดีอยู่แล้วก็รับฟังเหตุผลกันมากขึ้นนะครับทั้งสองฝ่ายครับผมวันนี้ที่ยังไม่ลงตัวมันติดเรื่องอะไรครับพี่เจคือประเด็นเนี่ยมันมีอยู่หลายประเด็นหลักๆนะครับเอาประเด็นหลักๆก่อนก็คือเรื่องของการรับรองบุตรเนี่ยน้องไม้ไม่ติดนะครับก็จะไปมีเรื่องที่ยังไม่ลงตัวก็คือเรื่องอำนาจปกครองบุตรเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเรื่องค่าเทอมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นรายละเอียดของเด็กคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะครับมันค่อนข้างที่จะต้องศึกษารายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะว่าเด็กคนนึงอะเนาะมันอาจจะต้องแบบดูรายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับทางเยอะเกินหรืออะไรทางเรื่องของตัวเลขใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่มันอยู่ในสำนวนครับคือทางเราทางท่านขอไว้ว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนก่อนแล้วค่อยคุยอีกทีหนึ่งครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งยังไงครับในส่วนหนึ่งตรงนี้ผมมีหลายประเด็นครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับเรื่องทางเรามีการเรียกร้องอะไรมากขึ้นด้วยจากเลยคือน้องไม่น่าจะมีนะครับฝั่งน้องไม้ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรอยู่แล้วครับแต่ฝั่งเขามีเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์ก็เป็นประเด็นเดิมๆที่รู้ๆกันอยู่ครับแต่ว่าถามว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเด็กกันแหละนะเขาก็เข้าใจฝั่งเขาว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับแต่ทางฝั่งของน้องก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ดูตามศักยภาพอะไรเงี้ยครับอย่างว่าอย่างต่อไปคือเราจะต้องกลับไปถามกันได้เรื่องอะไรหมายถึงแบบว่าที่ตกลงกันเรื่องที่จะต้องมาไกล่เกลี่ยนัดหน้าโอ้อันนี้มันลึกละอันนี้มันลึกไปละนะเรื่องในสำนวนนะครับเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึงอย่างไม้เองสภาพจิตใจนะตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพจิตใจเราอ๋อก็โอเคนะครับโอเคการได้เผชิญหน้ากันมันทำให้เรารู้สึกแบบได้คุยเจอกันง่ายมากขึ้นคือจริงๆเอาตรงๆผมไม่อยากตอบอะไรมากนะเพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคือเอาตรงๆผมเบื่อกับเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าสังคมเขาจะคิดยังไงตอนนี้แต่คืออยากให้เรื่องนี้รีบๆจบแค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้จริงๆไหมในความคิดที่เราจะถอนฟ้องก็เหมือนที่เราเคยคุยว่าจะเก็บเงินเองไม่ให้ลูกทีเดียวคือจริงๆก็อันนี้ผมพูดมันเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นรายละเอียดเลยครับรายละเอียดสมควรครับสามารถพูดได้อย่างการทำงานครับถ้าเราถอนฟ้องเหมือนที่เราเคยที่ไปทำที่เราทำได้ไหมครับมันต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วท่านก็ถ้าอันนี้พูดถึงเคสทั่วไปนะครับท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลักว่าจะให้ถอนหรือไม่ถอนนะครับอย่างที่เพียงคิดว่าแนวโน้มในรอบหน้ามันจะลุ่มจบไหมผมว่าน่าจะจบในรูปแบบที่ดีครับเพราะว่าท่านก็ค่อนข้างกำชับแล้วว่าให้จบให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่พอดีมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วมันมาโผล่ในรอบนี้เราก็เลยขอให้ไปศึกษารายละเอียดก่อนอย่างที่ผมบอกว่ามันไปกระทบกับเด็กเป็นสำคัญก็เลยตัดสินใจเลยไม่ได้ในตอนนี้ครับก็คาดหวังว่ามันจะจบอย่างนี้พอมันมีครั้งหน้าเสร็จมันกระทบต่อการที่มันจะต้องกลับจริงเพื่อการทำงานก็จริงๆตอนแรกคิดว่าไฟล์บินน่าจะ27นี้แต่ว่าก็ดูกันต่อไปนะว่าจะไปได้เมื่อไหร่อะไรตอนนี้มันก็มีโควิดด้วยอะไรด้วยก็หลายอย่างแล้ววันนี้ยังได้คุยกับน้องกับพี่ก็ได้คุยครับผมได้คุยผ่านนาฬิกาครับก็ไม่เหมือนได้เจอใช่แต่จริงๆก็นั่นแหละครับโตเถียงเลยครับกังวลกันเลยเรื่องเงื่อนไขเรื่องเลี้ยงดูเรื่องสถานที่เลี้ยงดูมันติดอยู่ด้วยไหมครับอาจารย์มันก็ติดครับอย่างที่ผมบอกไงมันไปกระทบถึงเด็กมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเป็นพระเอกของงานเนี้ยนะครับก็เลยยังไม่สามารถจะตอบได้ทันทีครับขอไปศึกษารายละเอียดแล้วก็วางแผนให้รัดกุมที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กมากที่สุดเราถึงจะตัดสินใจอย่างทางศาลมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับสำหรับทนายทั้งสองฝ่ายศาลท่านแนะนำได้แค่หลักการครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยท่านลงลึกไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของเด็กเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มองท่านอยากให้มองประโยชน์ของเด็กเป็นหลักนะครับอย่างทนายเองจะมีการนัดเคยเคลียร์กันเองด้วยมีรอบนอกกันไหมครับระหว่างทนายถ้ามีอะไรที่มันเร่งด่วนก็จะคุยครับ
รอบตอนนี้ยังไม่มีแต่ถามว่าหารือกันนอกรอบได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัวไม่เองซีเรียสนะคะว่าน้องจะต้องมาอยู่ในความปกครองของเราหรือมาอยู่กับเราเลยไม่ได้ซีเรียสนะครับผมขอแค่ได้เจอลูกแบบนั่นแหละครับผมโอเคนะโอเคนะขอบคุณครับ